สวัสดีครับมาดูมาเก็ตในาลิธิ์ประจําวันอังคารที่18มกราคม2022กันนะครับเมื่อวานนี้นะครับลืมบอกไปวันที่ร์ที่17ตลาด US b i ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตลาด US b i ดสิ่งที่เราคาดหมายได้ค่อนข้างแน่ก็คือในช่วงตลาดสหรัฐมาเก็ตจะไม่ค่อย move หรือ move น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นพอเข้าสู่ US session เมื่อวานนี้ตลาดก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ เรนจึงแคบค่อนข้างมากเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถึงเรนแคบสิ่งสำคัญก็คือตอนโอเสชั่น section ของวันนี้นะครับเนี่ยมูฟกลับลงมาที่นี่เราเห็นยูโรนั้นกลับลงมาเทสบาลานซิ่งเบรกเอ์แอเรียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆไบแอยังไม่เปลี่ยนนะครับช็อตเทอร์ไบแอยังคงเป็นนูทรัลอยู่ในขณะที่อินเทอร์ไบแอนยังคงเป็นนูทรัลบูลลิชอยู่ แล้ว Area ที่สำคัญนะครับก็อย่างที่ปากไป้ายไว้ก็คือที่ Area Balancing Breakout Initial Support ของวันนี้นั่นเองนะครับตามไปก็ตาม,ตามที่ยูโรนั้นยังโฮอยู่เหนือ Initial Support ยังมีโอกาสสูงอยู่ในการที่ b บเออจะกลับเข้ามา Active ที่นี่นะครับหรือ,อย่างมากที่สุดถ้าจะลงไปเนี่ยก็ต้องไม่เกิน Launching Point ก็คือที่13615แต่การที่ตลาดนั้นเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ Initial support เนี่ยก็เป็นสัญญาณ weakness ในเบื้องต้นละนะครับเราจำเป็นต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็น fail breakout pattern ได้แต่ตัวที่จะ confirm ว่าเป็น fail breakout pattern จริงเราจำเป็นต้องเห็นตลาดนั้น break แล้ว h o อยู่ใต้ launching point of directional move นะครับก็คือ136.15ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นไปตาม bias Inter m รื bias เนี่ยมันเป็น neutral bullish เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงอยู่ ที่ไบเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่แล้วซึ่งถ้าเขากลับเข้ามาแอคทีฟเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะกลับขึ้นไปเทสต์อินิเชียลเร a n เนลโซนแล้วถ้าหากว่ามีวอลลุ่มมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะเบรกได้เพียงแต่ว่าถ้ามีวอลลุ่มปกตินะครับอาจจะขึ้นไปได้แค่อินิเชียล s รจิเน z โซนนะครับแต่ว่าเผื่อไว้ถ้าหากว่าตลาดนั้นสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนืออินิเชียล s รจิเนโซนได้จะเป็นสัญญาณบูลลิชในอินทราเดทัมเฟรมด้วยนะครับจากจุดนั้นเนี่ย ก็จะเอฟเฟกกับช็อตเตอร์มไบแอสจะต้องปรับจากนู t ตรลกลายเป็นบูล l i ชนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรในขณะที่พาวดอลลาร์นะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะักปรากฏว่าตลาดนั้น pullback กลับลงมาสู่พอเรียสำคัญเพียงแต่เรนเมื่อวานนี้นะครับก็แค่ผิดปกติเนื่องจากว่าตลาดนั้นตลาด US ปิดครับทีนี้มาสู่วันนี้ ไบแอชยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับช็อตเทอร์ไบแอชยังเป็นนูเทรลอยู่ในขณะที่อินเทอร์หรือไบแอชก็ยังเป็นบูลิสอยู่ตราบใดก็ตามที่พาดาล้านนั้นยังโฮอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตซึ่งก็อย่างที่ปากป้ายไว้นะครับถ้าหากว่ายังโฮอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตยังโอเคอยู่ไบเออร์ยังคอนโทรลมาเก็ตอยู่แต่ถ้าเบรกแล้วโฮอยู่ใต้อินิเชียลสปอร์ตโดยเพราะอย่างยิ่งที่สปอร์ตโซนสามหกศูถึง36112 จะเป็นสัญญาณ weakness จากจุดนั้นพาวดล่าอาจจะ expand r a s t นะครับลงสู่ support zone ด้านล่างๆได้แต่ตับใดที่ยังไม่เบรกนะครับอยู่ใต้ support zone 36034ถึง36112โอกาสยังสูงอยู่นะครับในการที่ r e สป s นซ์ e b y y r r จะกลับเข้ามา Active เนื่องจากว่า i n t e r m ร์เรียบยังเป็น b u l l i s h อยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่า buyer active แถวแถวนี้ก็มีโอกาสสูงวันนี้นะครับ ตลาดจะกลับขึ้นไปเทส i n i t i a l r e s i s t จ n c e จากนั้นถ้าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนือ i ินิเช s ิลได้จะคล้ายคล้ายกับยูโรจะเป็นสัญญาณบ l l i s h ใน Intra daytime frame จากจุดนั้นเนี่ยพารอลล่าสามารถ expand r a t e นะครับขึ้นสู่ Re จินนด้านบนนได้เพราะฉะนั้นนี่คือพารอลล่ามาดูทองคำนะครับก็อย่างที่บอกไว้เราติดอยู่ในเวสนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอบใดก็ตาม ที่ราคานั้นยังไม่เบรกออกไปจากเรนนี้นะครับหรือลงไปด้านล่างจากเรนนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์สูงที่ทองคำนั้นจะบาลานซงอยู่ในกรอบนี้ต่อไปโดยที่โซนนี้นะครับ1827ถึง18 1834จะเป็นรีเทนโซนที่สำคัญตามใดที่ยังไม่เบรกเรายังมีสิทธิ์อยู่ที่จะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ แล้วก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับการช็อตจะมี Reward t o u ริสต์ชดีค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเราแค่วาง Stop l ล s อไว้เหนือโซนแค่นี้นะครับจากนั้นเนี่ย t รเเราก็เป็น Step by Step ตั้งแต่โซนนี้โซนนี้โดยมี Objective t a r g ร t เก็ตหลักอยู่ที่โซนนี้นครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Reward t o u ริสต์จะชจะดีค่อนข้างมากในขณะที่ฝั่งลองไซต์เนี่ยจริงๆตอนนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นกู้เทนโลเคชั o นนะครับ ถึงแม้จะใกล้โซนนี้ก็ตามเพราะเนื่องจากว่าทาร์กเก็ตอัพไซด์ที่เป็นรูปธรรมมันอยู่แค่โซนนี้เท่านั้นเองการที่เราจะมีรีวอร์ดทีราจโชว์ค่อนข้างมากในฝั่งลองไซด์เนี่ยจำเป็นต้องลุ้นให้ตลาดนั้นเบรกเอาท์ออกจากบาลานซ์สิ่งนี้ขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างช็อตไซด์กับลองไซด์ช็อตไซด์จะมีภาษีมากกว่านะครับแล้วถ้าหากว่าเราซูมอินเข้าไปในสมอลเลอร์ไทม์เฟร เราจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ทองคำบิวช็อตเทอ e มบาลานซิ่งขึ้นมาใหม่นะครับก็อยู่ที่ขอบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเบรกลงไปใต้1810ถึง1813ได้มันจะลงไปถึงขอบล่างของบาลานซิ่งอรไรนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการช็อตจะมีรีวอร์ดทุริสโชที่ดีกว่ามากแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับตอนนี้เรียลไทม์ตลาดไม่ได้อยู่ในจุด ที่เป็นกู้เทรดเลกรชันในการช็อตหรือไม่ว่าจะเป็นการเทรดลองไซด์ก็ตามนะครับแต่ถ้ากลับขึ้นไปอีกรอบนึงอาจจะมีโอกาสดีในการช็อตนะครับหรือไม่ถ้าหากว่าจะเข้าเทรดลองไซด์อย่างน้อยที่สุดเราจําเป็นต้องให้ราคานั้นลงมาอีกสักประมาณโซนนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเอาสต็อป o ล s วางไว้ใต้ HVN แต่ก็เสี่ยงอยู่ดีสำหรับฝั่งลองไซด์นะครับโอเคพอเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำ ในขณะที่บิตคอยนะครับสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ลงมาเทสรอบที่2นะครับลงมาเทสรอบแรกหลังจากที่ pull back นะครับลงมาเทสรอบแรกยังไม่ไปต่อลงมาเทสรอบที่2ก็ยังหยุดอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะดีกว่ามากถ้าเรารอให้ราคานั้น back up กลับขนนึ้นบนนะครับขึ้นไปที่โซนแสวนี้ซึ่งตรงกับ50%เ์ ฟ e บรูเชสเมนต์พอดีแล้วหาจาังหวะช็อตที่นี่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะช็อตจริงๆก็ค่อนข้างช้าไปแล้วแล้วรีวอร์ดทร s สเรช i o ก็จะไม่ค่อยดีด้วยเนื่องจากว่า a r ร็กที่เป็นรูปธรรมดาวไซส์อยู่ที่นี่นะครับตามใดที่ยังไม่เบรกลงไปใต้396.00 b u y e r ยังสามารถ Active ได้อยู่เอาราคานั้น pull back up กลับขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอก ถ้าเรารอสักนิดนึงนะครับรอให้ราคานั้นแบ็กอัพกลับขึ้นไปอีกรอบนึงตอนที่กลับลงมาเทสที่นี่แล้วค่อยหาจังหวะช็อตแถวๆนี้นะครับจะดีกว่ามากในมุมของ Reward to risk ratio นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ